สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคุมทรัพย์วิกกี้พีมนยาซุ่มเป็นเศรษฐีแม้ไม่ได้เป็นนางเอกเป็นครอบครัวลูกหนึ่งสำหรับเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาท่ามกลางความชื่นมื่นยินดีของทั้งครอบครัวและแฟนคลับซึ่งหลายคนอาจมีคำถามในใจอยากรู้ถึงประวัติของวิกกี้ว่าเป็นใครมาจากไหนเหตุใดจึงมัดใจหนุ่มเวียได้อยู่มัดโดยพบว่าวิกกี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-BAC จากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาจีนโทการตลาดและได้รับเกียรตินิยมจากนั้นวิกกี้ก็ได้รับทุนจากรัฐบาลจีนไปเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์โดยเน้นที่การเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนจากมหาวิทยาลัยฟูตันมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนวิกกี้ตั้งใจเรียนจนได้รางวัลนักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเรียนจบวิกกี้ก็ได้ทำงานเป็นเลขารองประธานในเครือ CP จากนั้นจึงลาออกมาเป็นแอร์โฮสเตสกับสายการบินเคนยาแอร์เวยส์และเมื่อออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสก็มาทำงาน CMG บริษัทในเครือเซ็นทรัลในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าการตลาดจากนั้นก็ลาออกมาทำงานที่เซ็นทรัลกรุ๊ปในตำแหน่งซีเนียร์แมเนเจอร์ของในส่วนงานค้าปลีกและปฏิบัติการแบรนด์ Marks & Spencer และหลังจากนั้นก็ลาออกไปทำงานตำแหน่งผู้จัดการค้าปลีกส่วนภูมิภาคของบริษัท Lux Asia Pacific ทั้งนี้วิกกี้เผยในประวัติการทำงานว่าเธอเป็นผู้จัดการส่วนภูมิภาคที่มีประสบการณ์มามากมายและมีประวัติการทำงานอย่างยาวนานในแวดวงเครื่องสำอางมีความสามารถอย่างสูงในด้านการเจรจางานบริการลูกค้างานค้าปลีกการวางแผนยุทธศาสตร์และงานด้านพัฒนาธุรกิจเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถในการทำงานสูงและวุฒิการศึกษาที่จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฟูตันต้องบอกเลยว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆอายุน้อยกว่าหนุ่มเวียถึง2ปีแต่ยังหน้าเด็กมากอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสสามารถสื่อสารได้หลายภาษาปัจจุบันนั่งแท่นผู้จัดการสกินอิงซัพพลีเมนต์บาร์ประเทศไทยบริษัทเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากสิงคโปร์รวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างซึ่งหลายคนยังบอกอีกว่าตัวจริงทั้งสวยทั้งรวยระดับตัวท็อปและนิสัยดีครบสูตรเลยนอกจากนี้ยังมีคลิปที่สาววิกกี้ถ่ายเซลฟี่พร้อมพูดประกาศบนเครื่องบินแบบ4ภาษารวดด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ